สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เห็นหน้าผมไหมครับเป็นหน้ากากพิเศษเลยนะครับเป็นหน้ากากเป็นทำด้วยกระดาษนะฮะแล้วนะฮะจุดเด่นของหน้ากากนี้เห็นไหมเท่ไหมฮะเห็นไหมฮะเท่ไหมฮะจุดเด่นของหน้ากากนี้คือนะครับมันคล้ายๆกับเฟสชิลนะครับซึ่งเป็นกระดาษแล้วก็ล้างได้นะฮะโดนน้ำได้หลายครั้งแล้วก็นะฮะมันเป็นกระดาษที่พิเศษมากๆเลยดีไซน์โดยนะครับดาราคนหนึ่งดาราของประเทศญี่ปุ่นและนะฮะงานของท่านจริงๆแล้วเป็นงานที่นะครับเป็นการออกแบบเสื้อผ้าให้กับดาราญี่ปุ่นนะครับแล้วทำไมตัวนี้ขายดีสำหรับคนต่างชาติเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเอาไว้แขวนกับนะฮะแว่นนั่นเองมันดียังไงครับมันจะไม่โดนผิวคนที่ใส่หน้ากากบ่อยๆจะทำให้นะฮะผิวรู้สึกระคายเคืองนะท่านบอกว่าท่านไม่ชอบนะสำหรับคนที่อยากจะให้ผิวเนี่ยไม่ระคายเคืองก็ใส่หน้ากากแบบนี้นะข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งการออกแบบกระดาษนี้นะครับกระดาษวาชิเนี่ยมันมีความเหนียวแข็งแรงมากๆแล้วก็ป้องกันนะฮะโรคแล้วก็ป้องกันความเหม็นต่างๆนะแล้วก็โดนน้ำแล้วโดนฝนได้อีกนะครับท่านบอกว่าคิดค้นไว้นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่อยากจะให้กำลังใจกับคนที่เรียนไม่ใช่เรียนดิให้กำลังใจคนที่นะรู้สึกว่าในช่วงไวรัสเนี่ยนะรู้สึกว่าท้อนะอยากให้กำลังใจซึ่งกระดาษวาชินี่นะครับก็เป็นกระดาษที่มีอยู่เป็นพันๆชนิดเลยแต่ละชนิดนะฮะก็จะมีความเหนียวบางทีใส่ไปก็จะติดหน้าบางทีก็จะแข็งนะฮะจนในที่สุดเลือกกระดาษวาชิชื่อมิโนวาชิถูกคัดออกมาเป็นพิเศษนะครับใส่ใจมากๆแล้วก็อยู่ในราคาที่ธรรมดาเรียกว่าอยู่ในราคาประมาณ 5,000 เยนนะที่ไหนได้ขายในราคาแค่ 1,000 เยนเท่านั้นนะคนญี่ปุ่นนะก็คนต่างชาติสนใจซื้อมากๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นลำดับในการที่คิดสร้างสรรค์ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามมานะฮะเอามาแข่งกับ30ก็คงเหมือนหน้ากากญี่ปุ่นสรุปว่าหน้ากากญี่ปุ่นถามว่า NHK ワールドってなんかแล้วก็ถามอีกครับว่านะฮะกระดาษพวกนี้นะฮะมาทำกับผ้าที่นะฮะป้องกันเชื้อโรคเนี่ยจะสู้ไหวเหรอนะฮะในตลาดอย่างเงี้ยเราจะสู้ไหวเหรอความแข็งแรงความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะชนะได้ยังไงครับว่านะฮะไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่ามันโดดเด่นแล้วยูนิคขนาดไหนเพราะคนบางคนสนใจเรื่องแฟชั่นผมเกะกะไม่อยู่หลังกล้องเนอะเรื่องความเป็นแฟชั่นนั่นเองครับมาดูนี่กันตรงนี้เห็นไหมฮะเท่ไหมครับเท่ไหมครับออกในทีวีญี่ปุ่นและทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยสนใจซื้อกันไปนะฮะเยี่ยมไหมครับเยี่ยมไหมครับเราบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของกระดาษญี่ปุ่นกระดาษเนี่ยนะธรรมดาแล้วกระดาษญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะใช้ทำอะไรครับใช้ในการนะฮะสมมติว่าเราต้องการเก็บข้อมูลแบบพระไตรปิฎกอะไรประมาณนั้นนะฮะเราจะไม่เก็บลงในคอมนะเก็บไว้ในกระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยจะแข็งแรงที่ว่าแมลงจะไม่มากินด้วยนะฮะแมลงก็จะไม่มากินแล้วก็ป้องกันความเหม็นป้องกันฝนป้องกันน้ำได้ดีมากๆเลยครับครับแล้วก็นะฮะบริษัทนี้ชื่อบริษัทอะไรไหมฮะถ้าสนใจก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับชื่อบริษัทเมย์นะครับอยู่ในราคาโอ้โหถูกมาก1,000เยนเองนะคือ300บาทผมนึกว่าอันละ 5,000 ทุกกระบวนการใส่ใจมากว่าแขวนกับแว่นนะแขวนกับแว่นปรับไซส์ได้ด้วยนะครับและที่ถูกใจจริงๆก็คือเดี๋ยวมาดูกันครับและที่ชอบมากๆคือนะฮะเวลาใส่เหมือนไม่ใส่เพราะอะไรครับกระดาษเนี่ยจะไม่โดนหน้าจะไม่ติดหน้ามันจะอยู่ลอยกับหน้านะมันลอยอยู่นะมันลอยมันไม่โดนหน้าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำให้ผิวระคายเคืองนั่นเองพอผิวไม่ระคายเคืองก็จะทำให้ใส่สบายใส่นานแบบนี้ครับ
คือความรู้สึกก็เหมือนคล้ายๆกับเฟสชิลเฟสชิลก็คือตัวนี้ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะยืดออกมาไกลกว่านะครับแต่ตัวนี้มันมิดชิดกว่าก็ทำให้นะฮะละอองของน้ำลายกระเด็นน้อยกว่านั่นเองและถ้าใครอยากจะสั่งไปต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศสั่งเข้ามานะสามารถสแกนตรงนี้ได้ครับถ่ายไปแล้วก็จะรู้วิธีการใช้แล้วก็รู้วิธีการต่างๆได้จากนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาที่นี่ดูครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ